ุฒิสภาป่วนสภัดสว.สีน้ำเงินขู่คว่ำร่างข้อบังคับกลุ่มอื่นหมอเปรมขยี้แบ่งเค้กกมท.การเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 10:43 น.วุฒิสภาป่วนสภัดสว.สีน้ำเงินขู่คว่ำร่างข้อบังคับกลุ่มอื่นหมอเปรมไม่สบายใจมงคลไม่เร่งเปิดประชุมขยี้ปมแบ่งเค้กกมท.เมื่อวันที่31กรกฎาคม2567นายแพทย์เปรมศักดิ์ พิยุระ สว.กลุ่มสีขาวให้สัมภาษณ์ว่าตนทราบว่านายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาจะไม่นัดประชุมวุฒิสภาในวันที่2สิงหาคมซึ่งตนไม่สบายใจเพราะการทำงานของวุฒิสภาไม่ควรเชื่อมโยงกับองค์กรอื่นหรือรอดูการวินิจฉัยคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญที่จะตัดสินคดีในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้อย่างไรก็ตามตนได้ยื่นญัตติเพื่อให้บรรจุเป็นระเบียบวาระพิจารณาแล้วคือร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาฉบับใหม่จึงถือว่าเป็นสารตั้งต้นที่ที่ประชุมวุฒิสภาจะนัดประชุมและพิจารณาได้หากการประชุมวุฒิสภานัดต่อไปไม่ชัดเจนและไม่ทราบว่าประธานวุฒิสภาจะนัดประชุมวันไหนกันแน่ถือเป็นความน่าสงสัยแต่ตนไม่คิดว่าจะมีปัญหาภายในของวุฒิสภาเพราะเป็นวาระที่ต้องพิจารณาตามหลักการการทำงานทั่วไปนายแพทย์เปรมศักดิ์กล่าวต่อว่าในการประชุมวุฒิสภาต้องมีการหารือในหลักการทำงานปกติอาทิการนัดประชุมวุฒิสภาประจำสัปดาห์การกำหนดวาระเช่นกระทู้ถามรัฐบาลที่อาจต้องปรับเป็นวันจันทร์เพราะวันอังคารจะซ้อนกับการประชุมคณะรัฐมนตรีทำให้ไม่มีรัฐมนตรีมาตอบกระทู้นอกจากนั้นยังมีวาระสำคัญคือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567เพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งเป็นวาระสำคัญที่วุฒิสภาต้องเร่งพิจารณาเมื่อถามถึงกระแสการล็อกการจัดสรรโควต้าประธานคณะกรรมการที่อาจเป็นปัญหาได้นายแพทย์เปรมศักดิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องวางกรอบว่าจะมีมท.สามัญกี่คณะมากกว่าคำนึงถึงโควต้าเพราะจะผิดขั้นตอนอีกทั้งตำแหน่งประธานหรือรองประธานกมท.ควรหารือร่วมกันว่าใครเหมาะสมไม่ใช่จับยัดหรือบล็อกโหวตและไม่ควรเอาทุกอย่างในประเทศเป็นของตัวเองต้องเฉลี่ยให้กับสว.ที่สนใจในการทำงานด้วยไม่ใช่เอาคนมาประธานกมท.แล้วถูกร้องยี้ดังนั้นไม่ควรแบ่งเค้กกันผมได้ยินการแบ่งเค้กประธานกมท.มาบ้างแต่ไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้ซึ่งอาจเป็นการชี้นำจากมือที่มองไม่เห็นผมไม่แน่ใจว่าทำไมประธานกมท.ไม่คลายล็อกสักทีทั้งที่มีหลายคนที่เหมาะสมกับการทำงานนายแพทย์เปรมศักดิ์กล่าวเมื่อถามว่าได้พูดคุยกับประธานวุฒิสภาแล้วหรือไม่นายแพทย์เปรมศักดิ์กล่าวว่าได้พูดคุยเรื่องการตั้งงบมท.ที่สว.ถูกคาดหวังการทำงานจากประชาชนหากไม่มีสถานะที่ชัดเจนจะตอบประชาชนได้อย่างไรอีกทั้งการประชุมวุฒิสภาก็ไม่แน่นอนยังไม่เปิดประชุมอีกซึ่งประธานวุฒิสภาตอบมาว่าจะพยายามดูแลให้แต่สิ่งที่จะพิสูจน์คำพูดได้คือการกระทำผ่านการนัดประชุมวุฒิสภาโดยเร็วรายงานข่าวแจ้งว่าจากกรณีที่ประธานวุฒิสภาไม่นัดประชุมวุฒิสภาตามที่แจ้งสวยเป็นการภายในว่าจะมีการประชุมในวันที่2สิงหาคมนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัญหาของการพิจารณาข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาในประเด็นจำนวนคณะกมท.ซึ่งขณะนี้พบว่ามีสว.ที่เสนอญัตติดังกล่าวรวม3ญัตติคือของนายแพทย์เปรมศักดิ์ที่เสนอให้มีกมท.28 คณะของนายสรชาติวิชัยสุวรรณพรหมสว.
ที่เสนอปรับลดกมท.เหลือ23คณะและของสว.กลุ่มพันธุ์ใหม่ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือทั้งนี้ในกลุ่มของนายสอนชาตินั้นถือเป็นสว.กลุ่มใหญ่และต้องการให้การผ่านข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาดำเนินการโดยรวดเร็วด้วยการพิจารณาด้วยยกมท.เต็มสภาเพื่อผ่าน3วาระรวดในรอบเดียวแต่ขณะนี้มีความเห็นแย้งจากสว.กลุ่มอื่นและมองว่าควรตั้งกมท.วิสามัญเพื่อพิจารณาให้รอบคอบตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนสว.และภาระงานรายงานข่าวแจ้งอีกว่าจากปัญหาของกลุ่มนายสอนชาติที่ต้องการให้พิจารณา3วาระรวดยังมีคนไม่เห็นด้วยทำให้นายสอนชาติยังไม่เสนอญัตติเพื่อแก้ไขข้อบังคับให้ที่ประชุมวุฒิสภาจนกว่าจะได้ตามที่ต้องการแม้มีสว.กลุ่มอื่นยื่นญัตติให้ที่ประชุมวุฒิสภาและวุฒิสภาประชุมได้สว.ในกลุ่มของนายสอนชาติที่เป็นกลุ่มใหญ่พร้อมจะโหวตคว่ำเพื่อให้เหลือร่างข้อบังคับของนายสรชาติอีกทั้งการไม่นัดประชุมวุฒิสภาในวันที่2สิงหาคมนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังไม่มีความลงตัวในประเด็นดังกล่าวด้วยแพนเค้กเขมนิดอัปเดตแพลนฝากไข่ขอชะลอไปก่อนด้านพี่หมีเข้าใจไม่ได้กดดันบันเทิงวันที่31กรกฎาคม2567 17นาฬิกา39นาทีนักแสดงสาวแพนเค้กเขมนิดอัปเดตแพลนฝากไข่ขอชะลอไปก่อนด้านพี่หมีเข้าใจไม่ได้กดดันตอนนี้ขอโฟกัสที่การถ่ายละครก่อนล่าสุดข่าวสดบันเทิงได้มีโอกาสเจอแพนเค้กเขมนิดที่งานเก็บภาพบรรยากาศฟิตติ้งซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีทำหมุนเวลาตายเธอได้อัปเดตแพลนฝากไข่ว่าตอนนี้ขอเลื่อนไปก่อนแต่ยังเป็นแพลนเหมือนเดิมขอไปถ่ายละครและเตรียมพร้อมร่างกายให้พร้อมก่อนแพลนเรื่องฝากไข่ถอนหายใจเราไปพูดถึงเรื่องฟิตติ้งกันดีกว่ายังไม่ได้เริ่มขบวนการยังไปไม่ถึงเลยค่ะมัวแต่ตีก๊อปอยู่ตอนนี้แต่จริงๆก็ยังเป็นแพลนเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวไว้เมื่อพร้อมขยับไปก่อนตอนนี้ต้องเริ่มคิวถ่ายละครเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวเตรียมใจถ่ายละครแล้วก็หาข้อมูลแต่ละสถานที่ด้วยตัวเองนั่นแหละที่ยังไปไม่ถึงเท่านั้นเองมันมีกระบวนการของมันเตรียมตัวเตรียมร่างกายพี่หมีเข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะเพราะเวลาไปทำกิจกรรมหรือไปไหนเรามักไปด้วยกันอยู่แล้วค่อนข้างโอเคเข้าใจตรงกันไม่ได้กดดันกันแต่จริงๆใจก็ไม่ได้อยากจะปล่อยเวลาให้ล่วงเลยเพราะอายุก็เดินไปข้างหน้างานก็ยังอยากทำอยู่เหมือนเดิมคิดว่าเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งค่ะแพลนภายในปีนี้จะพยายามค่ะใจจริงๆอยากมีน้องก็เตรียมตัวไว้ก่อนค่ะทบ.สั่งสอบครูฝึกทหารสั่งกำลังพลวิ่งจนหมดสติจากฮีทสโตรกตายทำงานผิดปกติการเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 11นาฬิกา56นาทีนทบ.ตั้งกรรมการสอบครูฝึกทหารทำเกินกว่าเหตุสั่งกำลังพลวิ่งจนหมดสติเป็นฮีทสโตรกตายทำงานผิดปกติระหว่างการฝึกภาคสนามเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567ที่กองบัญชาการกองทัพบกบกทบพอริชาสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีกำลังพลของกองทัพบกได้รับบาดเจ็บจากโรคลมร้อนหรือฮีทสโตรกระหว่างการฝึกภาคสนามซึ่งมีญาติของผู้ป่วยได้ร้องเรียนผู้ควบคุมการฝึกว่ามีการทำเกินกว่าเหตุในการฝึกและกระทำผิดหลักการปฐมพยาบาลผู้ป่วยว่ากองทัพบกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมา
ระหว่างการฝึกภาคสนามของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชลบุรีในขั้นตอนการฝึกเดินทางไกลประกอบเครื่องสนามระยะทาง6กิโลเมตรโดยระหว่างการฝึกนั้นผู้ป่วยมีอาการอ่อนล้าจนหมดสติระหว่างการเดินในกิโลเมตรที่5จึงได้ปฐมพยาบาลและส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลค่ายทหารในพื้นที่ซึ่งแพทย์ได้วินิจฉัยว่าบาดเจ็บจากโรคลมร้อนทำให้การทำงานของไตผิดปกติจึงได้ส่งเข้ารับการรักษาต่อยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากทม.ปัจจุบันผู้ป่วยอาการดีขึ้นตามลำดับเริ่มทานอาหารเหลวได้ภาวะติดเชื้อไข้เริ่มลดลงส่วนการทำงานของไตยังไม่กลับมาเป็นปกติจึงต้องมีการรักษาต่อเนื่องและประเมินอาการโดยแพทย์ต่อไปรองโฆษกทบ.กล่าวสำหรับในระหว่างเข้ารับรักษาทางหน่วยต้นสังกัดได้ดูแลและอำนวยความสะดวกในด้านค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากสิทธิการรักษาและการจัดที่พักให้กับญาติที่มาเยี่ยมผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดส่วนประเด็นที่มีการร้องเรียนว่ามีการทำเกินกว่าเหตุในการฝึกและกระทำผิดหลักการปฐมพยาบาลผู้ป่วยนั้นทางหน่วยต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้บังคับหมวดที่ควบคุมการฝึกและผู้ที่เกี่ยวข้องตามพ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหารทั้งนี้กองทัพบกและหน่วยต้นสังกัดพร้อมให้ความเป็นธรรมและให้การดูแลรักษาพยาบาลกำลังพลดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถ